คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นใช่ไหมล่ะครับว่าเวลาดารานักแสดงเนี่ยถูกสัมภาษณ์มากๆจี้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ตัวเองไม่อยากจะตอบนั้นการตอบของแต่ละคนก็มักจะมีทิศทางไปในทางเดียวกันคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านก็อาจจะมองว่ามันเป็นการตอบคำถามในลักษณะที่เรียกว่าโลกสวยมองในแง่ดีเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนคำถามหรือว่าคำตอบของดาราที่เขาเจอเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้รายการ True Insider ได้รวบรวมมาแล้วครับกับสไตล์การตอบของแต่ละคนกับคำตอบแบบดาราครับเชิญขยายเลยครับว่ายากแล้วแต่เป็นดาราที่ต้องตอบคำถามจากสื่อยากยิ่งกว่าค่ะก็เรื่องบางเรื่องจะให้ยอมรับกันง่ายๆได้ยังไงล่ะคะอุ๊ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็เรื่องมันไม่เป็นความจริงนี่นาแล้วจะให้ยอมรับได้ยังไงล่ะเรื่องที่เหล่าดารานักแสดงมักถูกโดนถามก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำศัลยกรรมที่ทำให้หน้าตาดูเปลี่ยนไปและก็เป็นธรรมดาที่เขาเหล่านั้นจะออกมาบอกว่าไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องศัลยกรรมนี่บอกเลยค่ะว่าโนนะคะไม่ได้ทำค่ะไม่มีค่ะมาเลยมาเลยก็ถึงถามว่าพูดมาว่าไปทำอะไรมาและเอาหมอเอาโรงพยาบาลคลินิกมายืนยันแหมก็คนเขาดูดีอยู่แล้วนี่ค่ะทำไมต้องไปว่าเขาด้วยล่ะคะมาต่อกันที่การปฏิเสธคำถามเรื่องข่าวเกาเหลาของเหล่าดาราที่มีข่าวออกมาว่าไม่ถูกกันทะเลาะกันแต่พอไปถามเขาจริงๆคำตอบที่ได้มาก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จุ๋ยกับพี่พลอยจะมานั่งเกาเหลากันนะครับเพราะเราไม่มีการมาแย่งของหรืออะไรกันตามที่เป็นข่าวแน่นอนค่ะมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันก็คงเป็นการเข้าใจผิดนิดหน่อยค่ะไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็แบบโยงไปโยงมานะคะแต่จริงๆเราไม่มีค่ะการทำงานอยู่ในวงการเดียวกันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรนี่นามาถึงเรื่องที่ใครก็โดนก็ต้องออกมาปฏิเสธกันละค่ะกับเรื่องการถูกกล่าวหาว่าสร้างกระแสหาพื้นที่ยืนให้กับตัวเองในวงการบันเทิงเป็นใครโดนถูกกล่าวหาแบบนี้ก็ต้องออกมาปฏิเสธกันแน่นอนละค่ะในภาพที่เห็นมันเป็นเสื้อกล้ามและข้างในเป็นกางเกงขาสั้นสปอร์ตแต่ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยคือลักษณะคนถ่ายเขาตั้งใจแบบทำให้ดูเหมือนเป็นกางเกงในแล้วมันหลุดออกมาแบบเหมือนชุดอยู่บ้านแต่ชุดอยู่บ้านคิดที่คนไม่แต่งหน้าใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนให้แคนนี่และครอบครัวจริงๆเนี่ยแคนนี่ตามหาตัวคุณแน่ค่ะต่อให้เอมี่ทำอะไรก็เหมือนเป็นการสร้างกระแสเอมี่ขยับซ้ายก็สร้างกระแสขยับขวาก็สร้างกระแสทุกวันนี้ทำดีก็เสมอตัวทำชั่วก็โดนด่าเพราะฉะนั้นแล้วน้องเอมี่ขอไม่พูดอะไรมากดีกว่าอยู่ดีๆจะมาสร้างกระแสแล้วเป็นแบบนี้ทาว่ามันก็ไม่ใช่แนวทาทาว่าแฟนคลับทารู้ดีว่าทาเป็นคนยังไงกระแสข่าวบางอย่างนะคะดาราบางคนอาจจะเคยชินบางคนอาจจะลาจากวงการก็มีเรื่องไหนจริงไม่จริงเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันที่ผลงานของพวกเขาเหล่านั้นกันดีกว่าค่ะก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับคำตอบของแต่ละคนก็หลากสไตล์ไปนะฮะย้อนกลับมาดูแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะฟังคำตอบหรือว่าอยากจะถามคำถามใครเป็นพิเศษแล้วก็ SMS มาบอกเราได้นะครับที่หมายเลขเดิมครับ4595057ครับแล้วก็วันนี้นะฮะขอย้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะจากกันไปคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะครับเข้าไปเสิร์ชหา True Insight Channel เลยนะฮะแล้วเลือกเลยครับว่าวันไหนที่คุณผู้ชมได้พลาดไปนะครับทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคลิปน่ารักน่ารักจากน้องหมาน้องแมวนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงครับเรื่องไหนที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังครับผมลิโอพุทธลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับโอ้ you dear patient cat youYou love your kitty. Bye bye.
I think Posen is done. Okay. No, he's done with your tender affections, love.